This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของการเตรียมการในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับซึ่งตอนนี้แต่ละจังหวัดของบ้านเราซึ่งมี77จังหวัดค่าแรงณปัจจุบันนี้ไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าจากการที่รัฐบาลเองนะครับตั้งแต่ตอนที่มีการหาเสียงเลือกตั้งได้มีการสัญญิงสัญญาเอาไว้ว่าจะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำโดยครั้งนี้เป้าหมายก็คือ400บาทเท่ากันในทุกพื้นที่ด้วยแน่นอนนะครับว่าสิ่งนี้เองนะครับก็ถือว่าได้รับเสียงต้านนะครับจากบรรดาผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจต่างๆหลากหลายองค์กรด้วยกันบอกการปรับขึ้นด้วยการใช้การเมืองเข้ามานำนี้จริงๆแล้วไม่ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงด้วยแต่มันไม่ใช่แค่นั้นครับหลายฝ่ายมองว่าด้านหนึ่งมีความหมายว่าแรงงานจะรับค่าจ้างเพิ่มขึ้นแต่ขณะเดียวกันครับมันอาจจะส่งผลกระทบอื่นๆดังนั้นครับวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันนะครับตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับว่าแนวความคิดในการปรับขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมาจากอะไรก่อนหน้านี้ซึ่งเราเคยมีการปรับขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งจำได้ไหมครับประมาณปี54 55 56นะครับขึ้นเท่ากันทุกพื้นที่เลย300บาทส่งผลกระทบอะไรบ้างและครั้งนี้ถ้าจะมีการปรับขึ้นเป็น400บาทในทุกๆพื้นที่แล้วเนี่ยเรื่องของผลกระทบจะเป็นอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับประเทศอื่นๆซึ่งเขาอาจจะเคยมีการปรับขึ้นแบบนี้มาแล้วเนี่ยเขาเจอผลอะไรบ้างและเพิ่มความท้าทายทำให้เราต้องกลับมาคบคิดอีกครั้งหนึ่งว่าเพิ่มแล้วตกลงดีจริงหรือไม่อ่ะเบื้องต้นก่อนเลยนะครับพูดถึงการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับเรามองย้อนกลับไปนะครับประมาณปี54ซึ่งในปีนั้นนี้เนี่ยรัฐบาลในช่วงเวลาดังกล่าวมีการปรับขึ้นค่าแรงนะครับเป็น300บาทในทุกพื้นที่เลยนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรว่าสอดคล้องกับความเป็นจริงมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าค่าครองชีพของแต่ละพื้นที่เองก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ครับตอนนี้เรามีรัฐบาลใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้วิธีการแบบเดียวกันต้องการที่จะยกระดับคุณภาพแรงงานเพราะว่าเงินเนี่ยมีการปรับตัวเฟ้อขึ้นมาตลอดต่อเนื่องเลยถ้าไม่ได้มีการพิจารณาค่าจ้างไปแล้วส่งผลกระทบแน่นอนดังนั้นใช้แบบนี้กันละกันจะมีการปรับขึ้นนะครับก็คือทั้งหมดเลยเป็น400บาทในทุกๆจังหวัดเริ่มต้นตั้งใจจะมีผลบังคับใช้1ตุลาคม2567อย่างไรก็ตามครับตามกระบวนการแล้วคงไม่ใช่แค่ว่าประกาศเอาขึ้นได้นะครับเพราะจะต้องมีการผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดคณะอนุกรรมการวิชาการคณะกรรมการค่าจ้างนะครับมีความหมายต้องผ่านหลายส่วนด้วยกันซึ่งการที่รัฐบาลต้องการจะมีการปรับขึ้นตรงนี้ส่วนหนึ่งเลยแน่นอนนะครับว่ากลุ่มคนที่เป็นนักธุรกิจและนายจ้างและองค์กรต่างๆเองออกมาคัดค้านนะครับประมาณสัก200องค์กรค่อนข้างเยอะถามว่ามีส่วนใดบ้างเอาข้อแรกเลยคือกกร.กกร.ก็จะประกอบไปด้วย3เสาด้วยกันนะครับอันได้แก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยนอกจากนี้มีหอการค้าจังหวัดอีก76จังหวัดสมาคมการค้า95แห่งสภาองค์การนายจ้าง16แห่งนะครับสำหรับคำว่าต้องการที่จะคัดค้านบอกแบบนี้นะครับไม่ได้บอกว่าคัดค้านทั้งหมดนะครับแต่บางจังหวัดที่ตอนนี้มีค่าแรงที่ต่ำที่สุดเลยหากกระโดดพุ่งขึ้นมานะครับเป็น400บาทแสดงว่าจะมีต้นทุนในเรื่องแรงงานเพิ่มเติมขึ้น 16% ทันทีดังนั้นบอกแบบนี้ครับว่ามีแนวความคิดว่าไม่อยากให้มีเรื่องการเมืองเข้ามาแทรกแซงกระบวนการพูดคุยเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำท้ายที่สุดเพราะสิ่งแบบนี้อาจจะไม่ได้มีการสะท้อนความเป็นจริงก็ได้นะครับทีนี้ครับเรื่องของข้อเสนอเพิ่มแบบนี้บอกว่าทำไมไม่ใช้วิธีนี้แทนที่จะเลือกใช้บอกทุกคน400เท่ากันหมดไปดูสิครับว่าจะมีแนวทางแบบใดบ้างที่จะมีการยกระดับรายได้ลูกจ้างถ้าลูกจ้างนั้นมีการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพนอกเหนือไปจากนี้พื้นที่แต่ละพื้นที่มีโครงสร้างที่แตกต่างกันดังนั้นควรที่จะมีการทำให้ค่าจ้างขั้นต่ำนั้นสอดคล้องกันไปกับสภาพเศรษฐกิจและความเป็นจริงในส่วนต่างๆด้วยทีนี้มุมมองสภาหอการค้านะครับบอกแบบนี้บอกว่าจำเป็นต้องมีการฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายก่อนเลยเพราะว่าถ้าหากว่ามีการปรับขึ้นแล้วก็จะมีภาคส่วนทางธุรกิจบางภาคส่วนได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นตลาดสด SME แรงงานภาคเกษตรแรงงานในส่วนนั้นเป็น10ล้านคนเลยนะครับถ้าหากว่าไม่ได้มีการส่งสัญญาณกันมาล่วงหน้าความพร้อมทางพื้นฐานเศรษฐกิจยังไม่พอสิ่งแบบนี้อาจส่งปัญหาครับก็คือผู้ประกอบการอาจจะไม่สามารถที่จะอยู่ได้ดังนั้นเราเลือกใช้วิธีนี้ก่อนไหมหันไปมองว่าแต่ละอุตสาหกรรมนายจ้างแต่ละขนาดแต่ละฝ่ายต้องจะต้องได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนและอย่างไรหากว่าภาคส่วนบางภาคส่วนคลัสเตอร์บางคลัสเตอร์ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะ
จะมีกระบวนการจะมีวิธีอะไรกันบ้างนอกจากนี้ครับเรื่องการไปดูดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจว่าในปีนี้เงินเฟ้อเป็นเท่าไหร่อัตราการเติบโตนะครับของเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้เองนะครับก็น่าจะสามารถที่จะพอบอกได้แหละครับว่าเงินการปรับขึ้นคุณที่จะเหมาะสมที่ประมาณเท่าไหร่หนึ่งในตัวเลขที่ถูกหยิบยกขึ้นมาครับก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อปัจจุบันบ้านเรามีอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายกรอบเป้าหมายบ้านเราอยู่ที่ 1-3% แต่ตอนนี้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์หรือบางทีไม่ถึง 1% ประมาณการทั้งปีนี้ก็ยังเชื่อนะครับว่าเงินเฟ้อในปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่นะครับต่ำกว่ากรอบด้านล่างก็มีความหมายว่าเศรษฐกิจไทยนั้นค่อนข้างจะเย็นจัดหากมีการปรับขึ้นตอนนี้จะสอดคล้องกันหรือเปล่าอีกส่วนครับประมาณการเติบโตของ GDP ไทยเองนะครับอยู่แค่ 2.2% เท่านั้นเองส่งออกก็หดตัวอีก 0.5% แค่นั้นเองความพร้อมของเศรษฐกิจมหาภาคในการที่จะไปรองรับการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำถือว่าไม่สอดคล้องกันสักเท่าไหร่เลยนอกจากนี้มีข้อที่จะส่งให้ปีการไปพิจารณาเพิ่มเติมคือเรื่องของจริงๆแล้วคณะกรรมการค่าจ้างก็น่าจะประกอบไปด้วยบุคคลจากส่วนต่างๆมาหลายคนเช่นตัวแทนฝ่ายรัฐบาลจากธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒน์ที่น่าจะสามารถที่จะเข้าใจและรู้ตัวเลขของเศรษฐกิจมหาภาคได้ค่อนข้างเยอะที่นี่ไปดูกันบ้างครับว่าข้อมูลจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจโอ๋ยอึ้งภากรเผยแพร่บทความนี้ครับหากปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันกระทบใครและกระทบอย่างไรเนื้อหาบอกแบบนี้ครับบอกว่าโครงสร้างการจ้างงานในบ้านเรานี้เนี่ยธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กลูกจ้างกระตุกตัวนะครับอยู่ในธุรกิจที่มีขนาดใหญ่จากจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมดในข้อมูลประกันสังคมนะครับมาตรา33พฤศจิกายนของปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 429,000 กว่าราย 54% นะครับของธุรกิจทั้งหมดมีลูกจ้างไม่เกิน5คนพูดง่ายเป็นนายจ้างที่มีขนาดเล็กจำนวนธุรกิจที่มีลูกจ้างเกิน200คนคือขนาดใหญ่มีอยู่แค่ประมาณ 8,000 รายเท่านั้นเองแบ่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่มากที่ลูกจ้างเกิน 5,000 คนเนี่ยอยู่144รายด้วยกันทีนี้ครับมองในแง่การกระจายตัวของลูกจ้างพบว่าลูกจ้างเกินครึ่งอยู่ในธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีขนาดลูกจ้าง200คนขึ้นไปโดยขนาดธุรกิจใหญ่มาก 5,000 คนขึ้นไปเป็นสัดส่วน 0.03% ของธุรกิจทั้งหมดแต่จ้างงานประมาณ 17% ของลูกจ้างทั้งหมดทีนี้มาดูข้อมูลครับพฤศจิกายนของปีที่แล้วสัดส่วนลูกจ้างที่รับค่าจ้างน้อยกว่า400บาทต่อวันมีอยู่ประมาณนะครับร้อยละ35ก็คือประมาณ1ใน3คือประมาณ4ล้านคนแบ่งเป็นกลุ่มที่รับเงินเดือนประมาณ300ถึง400บาทต่อวันนะครับก็ประมาณร้อยละ25คือ1ใน4กลุ่มที่รับค่าจ้างต่ำกว่า300บาทต่อวันคิดเป็นประมาณ 10% นะครับอย่างไรก็ตามครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทำงานน้อยกว่า26วันต่อเดือนพูดง่ายเป็นแบบพาร์ทไทม์นะครับรายงานฉบับนี้ยังได้ทำนะครับการศึกษาถ้ามีการปรับขึ้นจริงๆแล้วก็เป็น400บาทนะครับในทุกๆจังหวัดเลยแล้วกลุ่มใดที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดแบ่งกันไปตามภาคธุรกิจกันก่อนเลยเราไปดูโทรคมนาคมอสังหาริมทรัพย์การเงินพบแบบนี้ครับว่าผู้ประกอบการในเซกเตอร์เหล่านี้เกินกว่าร้อยละ60ไม่ได้มีลูกจ้างนะครับที่ได้ค่าจ้างต่ำกว่า400บาทต่อวันพูดง่ายจ้างลูกจ้างด้วยเงินที่มากกว่า400บาทต่อวันดังนั้นส่วนนี้ยังคงเดิมยังไม่เคยได้รับผลกระทบเพราะว่าจ้างแพงอยู่แล้วตั้งแต่เบื้องต้นอย่างไรก็ตามครับจะมีบางอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานต่ำกว่า400บาทคือต่ำกว่าจำนวนที่จะขึ้นได้แก่อะไรบ้างครับกลุ่มภาคการผลิตอาหารสิ่งทอยางอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์นะครับกลุ่มส่วนนี้มีลูกจ้างบางส่วนครับที่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่า400บาทดังนั้นถ้ามีการปรับขึ้นเป็น400บาทก็แสดงว่าจะต้องได้รับผลกระทบเลยนะครับก็มีความหมายว่าจะมีผู้ประกอบการประมาณร้อยละ60หรือ 25,000 รายที่จะได้รับผลกระทบอย่างแน่ๆเลยนะครับทีนี้ครับก็อาจจะมีกลุ่มอื่นๆที่ได้รับผลกระทบกันด้วยแต่ว่าหลายฝ่ายมองแบบนี้ทำไมจึงไม่มองว่าเราใช้ผลิตภาพเป็นตัวตั้งแล้วถามว่าคนใดควรที่จะได้รับการปรับขึ้นนะครับค่าจ้างแรงงานให้เป็นไปตามความสามารถบ้างทางด้านของอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยบอกว่าสำรวจความคิดเห็นแล้วจะพบว่าการปรับค่าแรงแต่ละครั้งแน่นอนส่งผลกระทบต่อ GDP เศรษฐกิจภาพรวมนะครับเงินเฟ้อเพราะแรงงานคือต้นทุนแฝงที่ซุกซ่อนอยู่ในทุกๆรายการของสินค้าและบริการนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะครับถ้าเกิดว่ามีการปรับขึ้นอัตราของค่าจ้างขั้นต่ำแล้วแน่นอน GDP โตขึ้นไปด้วยเพราะว่าคนได้รับเงินเยอะขึ้นนะครับสามารถกระตุ้นผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยให้สามารถที่จะบริโภคได้เยอะขึ้นนอกจากนี้อาจจะมีการกระตุ้นการผลิตและการลงทุนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผลิตของมาราคาสูงขึ้น
าจจะทำให้สินค้าในประเทศสามารถแข่งขันได้นะครับมุมบวกครับค่าแรงสูงจะจูงใจให้ในจ้างมองแบบนี้ไหนๆเนี่ยค่าจ้างสูงขึ้นดังนั้นก็เลยลงทุนเพิ่มเติมในการพัฒนาทักษะและเทคโนโลยีเพิ่ม productivity หรือว่าผลิตภาพของแรงงานนะครับอันนี้ตัวอย่างเช่นสหราชอาณาจักรครับทำวิธีแบบนี้ในปี1999พบว่าผลิตภาพเพิ่มขึ้น 11-14% นะครับแต่อีกส่วนที่ต้องคิดคือพอเพิ่มค่อยปั๊บเงินเฟ้อจะเป็นอย่างไรแต่สหราชอาณาจักรควบคุมเงินเฟ้อได้ก็มีความหมายว่ารายได้โตเร็วกว่าเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นแต่อันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกบริหารจัดการมาดีไปดูการบริหารจัดการที่อาจจะไม่สามารถบรรลุสิ่งนั้นได้ก็คือค่าแรงเพิ่มแต่เงินเฟ้อตามไปด้วยเงินในกระเป๋าเยอะขึ้นก็จริงแต่อำนาจของเงินในกระเป๋าน้อยลงไปด้วยนั่นก็คือนะครับกรณีของฝรั่งเศสครับประมาณสักปี2000เลยนะครับมีการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำผลก็คือว่าเกิดการว่างงานเพราะนายจ้างบางคนไม่สามารถที่จะจ้างในจำนวนเท่าเดิมได้แล้วนอกจากนี้ครับเงินเฟ้อสูงกำลังการซื้อจำนวนเงินเยอะขึ้นจริงครับแต่อำนาจในการซื้อของเงินก้อนนั้นก็น้อยลงไปดังนั้นครับก็เลยส่งผลกระทบกลายเป็นว่าเพิ่มค่าจ้างแต่ไม่ได้สามารถทำให้คุณภาพชีวิตของแรงงานนั้นดีขึ้นซึ่งตรงนี้น่าสนใจครับหลายคนคิดว่าพอเงินเพิ่มปั๊บคุณภาพชีวิตต้องดีขึ้นแต่มันไม่ใช่เพิ่มปุ๊บต้นทุนสินค้าและบริการอาจจะเพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากนี้นายจ้างจ้างงานคนไม่ได้ที่สุดนำไปสู่สิ่งที่กลายเป็นปัญหาด้วยเช่นกรณีของการที่มีการปลดพนักงานเพราะว่านายจ้างอาจจะรับมือไม่ไหวก็ได้บางส่วนอาจมีแนวโน้มแบบนี้ครับในเมื่อจ้างคนละแพลงใช้เทคโนโลยีแทนที่ไปเลยจะดีกว่าเพราะเทคโนโลยีปัจจุบันก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะทดแทนคนได้ระดับหนึ่งทีนี้ครับการขึ้นค่าแรง400บาทผู้ประกอบการ 72.6% เห็นว่ายังไม่มีความเหมาะสมและมองนะครับว่าเหมาะสมน่าจะอยู่ที่ประมาณ370บาทครับนอกจากนี้ครับผลกระทบอาจจะมีเพิ่มเติมอะไรกันบ้างถ้าเกิดว่ามีการจ้างงานในราคาที่สูงขึ้นนายจ้างมีอำนาจในการปลดคนงานได้ก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดการตกงานมากขึ้นทีนี้ครับถ้าเกิดว่านายจ้างทำแบบนั้นคนตกงานจะไปที่ไหนนี่ข้อห่วงกังวลที่หนึ่งนอกจากนี้ถ้านายจ้างบางคนใช้เทคโนโลยีไปแล้วผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับลูกจ้างบางพวกจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีโดยเฉพาะยิ่งเลยกลุ่มที่มีความสามารถน้อยกล่าวคือกลุ่มที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือว่าเงินค่าจ้างรายวันเพิ่มขึ้นดังนั้นครับสิ่งแบบนี้ไม่ได้มีความหมายนะครับว่ามันจะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอีกหนึ่งประเด็นข้อห่วงกังวลครับถ้าหากว่าลูกจ้างนะครับที่มีการออกจากบริษัทขนาดเล็กไปแล้วนะครับเพราะบริษัทขนาดเล็กเหล่านั้นอาจจะปิดตัวที่สุดแล้วลูกจ้างที่เก่งไปอยู่บริษัทใหญ่ได้แต่ลูกจ้างที่ไม่เก่งมีความหมายว่าตกงานและอาจจะออกนอกระบบไปเลยก็ได้ดังนั้นสิ่งนี้ครับในการที่จะพินิจพิเคราะห์ต้องดูให้ดีนะครับว่าด้านหนึ่งมองในแง่ตัวเลขอาจจะเป็นผลดีจริงแต่ด้านหนึ่งอาจจะนำมาซึ่งความเสี่ยงเพราะเงินที่เพิ่มขึ้นอาจจะไม่ได้มีความหมายว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามเป็นเงาตามตัวได้เสมอไปนะครับและถ้าเกิดท่านสนใจนะครับเรื่องราวทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBSและทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.